พวกผมนายชอตตี้บูจวาคนเดิมครับในที่สุดครับผม YouTube Member ก็เปิดเรียบร้อยแล้วในช่องของเรานะครับบางคนอาจสงสัยว่า YouTube Member คืออะไรง่ายๆครับ YouTube Member เนี่ยก็คือเป็นการเหมือนกับเราเนี่ยต้องการที่จะบริจาคหรือว่าสนับสนุนให้กับเจ้าของช่องโดยจะเป็นการบริจาคแบบรายเดือนนะครับก็มีหลากหลายราคาซึ่งราคาแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยจะบอกว่าขึ้นอยู่กับเจ้าของช่องนะครับถ้าเกิดว่ามีการเป็นสมาชิก YouTube Member ปั๊บเนี่ยมันจะมีรูปปรากฏอยู่หลังชื่อครับแต่ละช่องก็จะไม่เหมือนกันอย่างช่องของผมนะตอนนี้คือจะเป็นแบบนี้คือเป็นรูปดาบนั่นเองแล้วก็ดูด้านขวาครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีอีกแท็บนึงเนี่ยขึ้นมาทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นได้ว่าเมมเบอร์ของเราเนี่ยไปโพสไว้ตรงไหนที่ไหนบ้างสามารถทำให้เจ้าของช่องเนี่ยเห็นได้อย่างง่ายขึ้นอย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะให้เจ้าของช่องตอบไวๆเนี่ยการเป็นเมมเบอร์เนี่ยอันนี้ก็เห็นผลเหมือนกันนะเพราะว่ามีแท็บแยกต่างหากไว้เลยแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับนอกจากที่จะมีรูปเนี่ยอยู่ด้านหลังชื่อใช่ไหมมันมีการอัพยศด้วยนะครับเช่นเป็นสมาชิก1เดือน2เดือน4เดือนอะไรเงี้ยก็จะมีการอัพยศกันไปเรื่อยๆซึ่งนอกจากนี้นะครับเจ้าของช่องเนี่ยยังสามารถที่จะปล่อยวิดีโอเนี่ยให้เฉพาะเมมเบอร์ดูก็ได้หรือว่าต้องการที่จะสื่อสารผ่านทางคอมมูนิตี้เนี่ยให้กับเมมเบอร์เท่านั้นดูด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับจะทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแน่นอนครับถ้าท่านผู้ชมสนใจแล้วก็สามารถจอยได้ง่ายๆครับดูคลิปของเขาอันไหนก็ได้ครับก็คือจะมีปุ่มจอยขึ้นมาแล้วนะครับจอยเสร็จปุ๊บเราก็เลือกแพ็กเกจครับว่าเราจะเป็นแพ็กเกจไหนซึ่งอันนี้อย่างที่ผมพูดนะครับแต่ละช่องไม่เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็กดจอยครับตัวของระบบจะพาเราไปยังหน้าการชำระเงินครับซึ่งในตอนนี้นะครับจะมีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตแล้วก็ PayPal เท่านั้นนะครับใครที่ไม่มี2 อย่างนี้นะฮะแล้วอยากสนับสนุนจริงๆเนี่ยจริงๆเราสามารถใช้แอป TrueMoney Wallet ได้นะครับเนื่องจากว่า TrueMoney Wallet เนี่ยมันสามารถสร้างบัตรเครดิตจำลองหรือว่า V-card ได้นะครับถ้าเกิดไม่รู้จริงๆเนี่ยถามพนักงานเซเว่นนี่แหละครับแจ่มสุดแล้วเผลอๆแกทำให้เราเสร็จเลยด้วยสำหรับคนที่เป็นเจ้าของช่องนะครับก็ให้มาที่ YouTube Creator Studio ของตนเองนะครับแล้วก็มาที่แท็บ Monetization นะครับหรือว่าการทำรายได้นั่นแหละแล้วก็มาคลิกบริเวณนี้ครับ Membership ครับถ้าเกิดว่าช่องท่านผู้ชมเนี่ยผ่านเงื่อนไขเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับให้เราทำครับ 3-4 สเต็ปเท่านั้นเองถ้าเกิดทำผ่านก็แค่นั้นแหละครับจบเราสามารถที่จะเปิด Member ให้กับแฟนคลับของเราเนี่ยมาสนับสนุนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอสรุปเลยก็แล้วกันครับ YouTube Member ก็คือเป็นการสมัครสมาชิกหรือว่าเป็นการแบบซัพพอร์ตหรือบริจาคใช้คำพวกนี้ได้หมดให้กับเจ้าของช่อง YouTube ที่เราชื่นชอบนั่นเองเพราะนั้นก็ชอบใครก็จัดไปครับจังหวะนี้สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับ